มันต้องเลี้ยงอะไรยังไงต้องใช้ที่รองกรงแบบไหนอาหารอะไรนะคะมีเต้าหู้มีหนอนมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคือมันเย็นตลอดอะทุกคนฟีว่าเขาน่าจะชอบพี่เนี่ยเพิ่งถ่ายรูปเขามาวันนี้เลยบอกเลยว่าน่ารักมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟีมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปอัปเดตหนูฮันเตอร์กันค่ะแล้วก็ของฟีมนะคะจะเป็นพันวินเทอร์ไวท์แล้วคือฟีมเพิ่งรู้เมื่อเช้าเลยนะคะเพราะว่ามีพี่คนนึงอะเขามาแนะนำเรื่องการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ให้ฟีมนะคะแล้วฟีมก็แบบคุยกับพี่เขาอะเอ๊ะมันต้องเลี้ยงอะไรยังไงต้องใช้ที่รองกรงแบบไหนอาหารอะไรนะคะแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยมาแนะนำจากคลิปก่อนด้วยนะคะตรงใต้คอมเมนต์เนาะฟิล์มก็ไปนั่งอ่านมาเขาบอกว่าที่รองกรงอ่ะไม่ควรใช้เป็นขี้เลื่อยเพียวๆนะคะเพราะว่ามันมีฝุ่นเยอะฟิล์มก็ไปเปลี่ยนมานะคะใช้เป็นที่รองกรงเคที่ก็จะเป็นแบบว่าขาวๆแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยฟิล์มก็ใส่แบบเพียวๆให้เขาเลยนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากเลยนะและในส่วนของอาหารเนี่ยฟิล์มก็ให้เขาทานเป็นเฮดวันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบพื้นฐานแล้วก็เป็นอาหารสูตรแบบควบคุมหมอควบคุมอาหารให้เขาอ่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนมีเต้าหู้มีหนอนมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเห็นฟิล์มนั่งอ่านวันก่อนฟิล์มก็ลืมไปแล้วเพราะว่ามีหลายอย่างแบบรวมๆกันอ่ะทุกคนนี่นะคะถุงประมาณ100กว่าบาทฟิล์มก็ให้น้องฟิลแบบว่าเอาไปให้หนูแฮมสเตอร์น้องฟิลทานด้วยเนาะก็แบ่งกันจะเป็นแบบนี้นะคะฟิล์มก็เปลี่ยนอาหารให้เขาแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าทานเม็ดทานตะวันเพียวๆมันไม่ดีคือแบบไม่ควรได้ทานบ่อยอะไรแบบนี้ฟิล์มก็โอเคแล้วก็ซื้ออันนี้ให้เขาด้วยที่นอนแบบว่าเป็นเซรามิกนะคะทำให้เขาเย็นคือมันเย็นตลอดอะทุกคนฟิล์มว่าเขาน่าจะชอบเพราะว่าหนูมันดูขี้ร้อนอะฟิล์มก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มให้เขานะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้วยดินเนาะอันนี้ฟิล์มก็ซื้อมาเพิ่มนะคะเอาไว้ใส่อาหารจริงๆมันมีเป็นตัวกระทะที่ซื้อรอบก่อนด้วยแต่ว่าเปลี่ยนนะคะรู้สึกมันใส่อาหารได้น้อยฟิล์มก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนแล้วก็จะมีเป็นจักรวิ่งอันนี้นะคะฟิล์มไปดูมาเขาบอกว่าวินเทอร์ไวท์ต้องใช้ประมาณ 17-19 เซนนะคะฟิล์มก็เปลี่ยนไซส์แล้วคือคลิปก่อนอ่ะมันเป็นอันเก่าจากกรงอันจิ๋วใช่ป่ะแล้วฟิล์มรอของอยู่ฟิล์มก็เลยใส่อันนั้นไปแทนนะคะแต่หลังจากลงคลิปนั้นเสร็จอ่ะของมาพอดีฟิล์มก็โอเคมันไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูในคลิปนี้ละกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องหนูใกล้ๆแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูด้วยนะคะเพราะฟิล์มเนี่ยเพิ่งถ่ายรูปเขามาวันนี้เลยบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะคือเขาแบบดูแบบตุ้ยนุ้ยอะทุกคนกำลังเคี้ยวอาหารอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกรงใกล้ๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกรงหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มนะคะก็เหมือนกับคลิปก่อนเลยแต่ถ้าใครสังเกตก็คือชั้นลอยอ่ะมันเปลี่ยนไปนะคะปกติอ่ะจะมีบ้านแล้วก็จากอันเล็กตอนนี้ฟิล์มเปลี่ยนมาเป็นจากอันใหญ่แล้วก็บ้านเซรามิกนะคะทำให้เขาเย็นแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำได้เห็นน้องไหมน้องกำลังคาบตัวที่รองกรงไปทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเข้าห้องน้ำไปอีกแหละคือรู้สึกว่าตั้งแต่มีห้องน้ำอ่ะตัวที่รองกรงหรือว่าตัวกรงเขาเนี่ยดูสะอาดมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเข้าห้องน้ำเป็นไงเขาก็แบบฉี่อื้อในนั้นเลยนะคะฟิล์มก็เก็บแค่ในนั้นถือว่าดีมากแล้วก็ที่รองกรงฟิล์มเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งนะคะแค่นั้นเองบ้านที่อยู่ด้านบนมาก่อนนะคะฟิล์มก็ไว้ด้านล่างส่วนบ้านสีขาวก็เอาออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีถ้วยอาหารกับน้ำแล้วก็ที่รองกรงเนี่ยจะเป็นเคที่เพียวๆนะคะสีขาวแบบนี้เลยและส่วนหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เห็นมุดอยู่ด้านในนะคะนี่เห็นไหมอยู่ตรงมุมนู้นเลยนะคะแบบดุ๊กดิ๊กอยู่เดี๋ยวฟิล์มจะอุ้มออกมาให้ทุกคนดูละกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารก่อนเมื่อกี้เผื่อบางคนมองไม่ชัดนะคะคือฟิล์มเปลี่ยนให้เขาแล้วนะเป็นเฮดวันนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนสูตรให้เขาด้วยนะคะเห็นมีพี่คนนึงเขาแนะนำบอกว่าให้เขาบอกว่าทานผสมก็ได้อีกแบบนึงก็ดูน่าทานดีเหมือนกันนะคะฟิล์มก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวรอสั่งมาให้เขาก่อนละกันตอนนี้ก็คือทานเฮดวันไปก่อนทุกคนเดี๋ยวฟิล์มจะอุ้มน้องหนูแฮมสเตอร์มาให้ดูนะคะมาดูน้องหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มกันเดี๋ยวเอาตัวบันไดขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจับเขาอยู่ไหนโหอยู่ในสุดเลยทุกคนอุ้ยน้องอย่าเพิ่งมุดน้องมุดเข้าไปข้างในแล้วก็ตอนนี้ข้างนอกอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องแมวก็เล่นกันอยู่ด้วยนี่ทุกคนดูข้างในดิเขาแบบโอ้โหทำรังไว้ใหญ่มากก็คือแบบจะมีแต่ตัวเคที่นะคะที่รองกรงนี่ทุกคนเห็นไหมเขานอนอยู่ตรงนั้นอยากเล่นกับเขาก็คือจะหาตัวยากมากเดี๋ยวขอเอาตัวที่รองกรงออกจากตัวถ้วยอาหารก่อนเมื่อกี้หล่นลงไปเอามานี่เร็วนี่น้องก็คือน่ารักจะเหมาะจะแมะมากนี่นะคะคือเขาแบบเชื่องมากเลยนะคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันดูไม่เชื่องควรเอาน้องอ่ะออกมาลูบหัวบ่อยๆใช่ไหมคือของฟิล์มอ่ะเชื่องนะทุกคนแต่แค่วันนั้นอ่ะน้องซนเฉยๆนี่นะคะคือจริงๆแล้วน้องนิ่งมากดูสิเห็นไหม
ก็คือรูปเรียบปกตินะคะแล้วคือเขาบอกว่าถ้าอยากให้เชื่องให้เอาแบบว่าขนมมาป้อนเขาฟิล์มก็ไม่ค่อยป้อนนะแต่เขาก็ดูเชื่องมากๆและดูข้างหลังข้างหลังคืออะไรเข้ามายุ่งทำไมนี่คือแมวบ้านฟิล์มแบบไม่ยุ่งกับแฮมสเตอร์เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันเองก็คือเหนื่อยอยู่แล้วนะมายุ่งกับแฮมสเตอร์คือแบบเนี่ยแค่ดมเฉยๆเฮ้นี่น่ารักมากเลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มจะเป็นพันวินเทอร์ไวแบบนี้นะคะชื่อว่าน้องเทียนหอมฟิล์มก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเฟซแล้วนะคะพวกแบบว่าชมรมคนรักหนูแฮมสเตอร์มั้งทุกคนแล้วก็แบบว่าเป็นวิธีการเลี้ยงต่างๆแบบถูกต้องฟิล์มก็เข้าไปอ่านมาแล้วนะตอนนี้ก็คือเลี้ยงน้องแบบถูกต้องเรียบร้อยอ่ะชุบก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มนะคะฟิล์มก็เลี้ยงแบบถูกต้องแล้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแนะนำฟิล์มก็พยายามเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็อันไหนที่ฟิล์มสามารถแบบว่าซื้อมาเปลี่ยนให้เขาได้ฟิล์มก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือน้องแมวร้องกันใหญ่เลยทุกคนเล่นกันมันเลยข้างนอกอ่ะแฮมสเตอร์มานี่มาเทียนหอมเทียนหอมเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาชอบบ้านมากนี่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 ดูสิโอ้ยน่ารักกุ๊กกิ๊กมากนี่นะคะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทำคลิปอัปเดตน้องหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปเปลี่ยนกรงใหม่ให้น้องไปใช่ไหมฟิล์มก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์สำหรับคนที่เข้ามาแนะนำแล้วนะคะอันไหนที่ฟิล์มเปลี่ยนได้ฟิล์มก็เปลี่ยนให้ทุกคนแล้วนะคะเช่นที่ลองกรงแล้วก็ตัวจากแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะเปลี่ยนให้ละ3อย่างแล้วก็เพิ่มเติมที่ฟิล์มแบบว่าเพิ่งสั่งมาก็จะเป็นตัวแผ่นเซรามิกอะทุกคนฟิล์มไม่มั่นใจอะเขาบอกว่ามันจะเป็นแผ่นใช่ปะแล้วพอเขานอนมันก็จะเย็นนะคะที่มันไม่ใช่ตัวบ้านแบบเนี้ยฟิล์มก็สั่งมาแล้วแล้วก็จะเป็นที่รองกรงอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าสมอลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฟิล์มจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีหลายกลิ่นมากเลยฟิล์มก็สั่งกลิ่นกุหลาบมานะคะเดี๋ยวพอของมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนใครอยากแนะนำอะไรฟิล์มอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนการเลี้ยงน้องหนูแฮมสเตอร์ให้นะคะงั้นสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย